ในประเทศอินเดียเวิลด์โดมิเตอร์รายงานถึงยอดผู้ติดเชื้อของเชื้อไวรัสโควิด-19 พุ่งขึ้นสูงติดเป็นอันดับที่2ของโลกโดยมีผู้ติดเชื้อรวม17ล้านคนในรอบใหม่นี้ซึ่งแบ่งเป็นสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์อังกฤษและยังมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรัฐเบงกอลโดยเรียกสายพันธุ์นี้ว่าโควิดเบงกอลหรือ B1618 อาการโควิดอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่10เมษายนพ.ศ. 2564ซึ่งได้รับการยืนยันจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษและระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติถึง 1.7 เท่าในเดือนเมษายนเดือนเดียวมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 30,000 รายพบในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุดพบข้อมูลผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆโดยปัจจุบันผู้เสียชีวิตที่อายุน้อยที่สุดอายุเพียง31ปีและผู้ที่เริ่มติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการที่แน่ชัดอาการเริ่มต้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ3นี้สายพันธุ์อังกฤษมีดังนี้ 1. หลังจากติดเชื้อเพียง 2-3 วันหรือผ่านไปวันที่ 3-4 จะเริ่มมีไข้เด่นชัด 38.5 ถึง 39 องศาเซลเซียสซึ่งอาการนั้นจะแสดงออกมาให้เห็นเด่นชัดและไวกว่าในรอบที่ผ่านมา 2. ในช่วงแรกอาจมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเป็นหลักอาการเหมือนมีไข้ต่ำๆมีการเจ็บคอแต่อาการจะไม่ชัดเจนและไม่เป็นอะไรมาก 3. ในผู้ป่วย3คนหรือ 5% มีอาการเกี่ยวกับท้องเช่นอาการจุกเสียดท้องผูกท้องอืดซึ่งปกติแล้วผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับท้องจะมีอาการท้องเสียมาก่อนนั่นเอง 4. จะมีไข้ชัดเจนเริ่มปวดตามเนื้อตามตัวและปวดหนักขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนปวดกระดูกอยู่เป็นพักๆไข้จะขึ้นสูงถึง 38.5 ถึง 39 องศาเซลเซียสเลย 5. จะมีอาการไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกอาการนั้นจะไม่ต่างจากผู้ที่เป็นหวัดธรรมดาเลย 6. กินอาหารไม่ค่อยอร่อยแต่ยังสามารถรับรู้รสได้และยังคงได้กลิ่นอยู่ 7. มีอาการไอเริ่มมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากมากขึ้นและในปัจจุบันประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 หรือโควิด-19 ตัวไหนสามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้ดีที่สุดล่ะเรามาเริ่มกันเลยไฟเซอร์มีประสิทธิภาพถึง 90-95% โมเดอร์นามีประสิทธิภาพถึง 90-95% แอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพถึง 70-80% โนวาแวคมีประสิทธิภาพ 85% จอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีประสิทธิภาพ 70% แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเผยอาการของโควิด-19 รอบใหม่พบหลักๆ ก็คือมีไข้สูงนับตั้งแต่วันที่3ถึง4โดยรวมอาการออกค่อนข้างเร็วมีไม่แสดงอาการราว 5% เท่านั้นของจำนวนผู้ป่วยซึ่งนับว่าสายพันธุ์ใหม่นี้มีความน่ากลัวกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างมากแต่ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเราเองและประชากรทั่วโลกควรหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ที่มีอาการเพื่อลดการติดเชื้อของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ด้วยความห่วงใยจากทีมงานอ๋อหล่อ Channel ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและท้ายนี้หากชื่นชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีมงานอ๋อหล่อ Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Aura Channel